สวัสดีครับประกิตสมใจจากประเทศไทยตอนนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทในคณะการจัดการโรงแรมที่ The Blue Mountains International Hotel Management School สำหรับเหตุผลที่เลือกที่นี่ต้องย้อนกลับไปปีที่แล้วพอปีที่แล้วนี่กำลังมองหาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมโดยเฉพาะแล้วก็เลยลองหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็พบว่า Blue Mountains เป็นโรงเรียนอันดับ1ในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านนี้มากก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ชอบอะไรมากที่สุดสำหรับชีวิตนักเรียนที่นี่ก็ต้องบอกเลยว่า cultural lunch เพราะว่าที่นี่เราจะมีทุกอาทิตย์เราจะมีอาหารจากนานาชาติมาให้นักเรียนได้ลองทำขายกันเองแล้วก็ได้ชิมกันเองซึ่งเราจะได้ชิมอาหารจากเวียดนามจากอินเดียจากอาหารจีนจากหลายๆประเทศซึ่งก็รู้สึกชอบมากตรงนี้เพราะเป็นคนชอบกินถ้าถามว่าแตกต่างกันยังไงระหว่างศูนย์ใหญ่ที่ลูราแล้วก็ศูนย์ในเมืองส่วนตัวแล้วชอบศูนย์ที่ลูรามากกว่าเพราะว่าบรรยากาศจะเป็นนักเรียนเมืองนอกมากกว่าเพราะว่าที่โน่นจะมีนักเรียนปริญญาตรีซะเยอะแล้วเขาก็จะอยู่กันแบบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคือสนุกก็จะมีกิจกรรมทำกันมากกว่าแล้วก็อากาศดีมากแต่ถ้าในเมืองจริงๆก็สะดวกสบายในการเดินทางเพราะว่าใต้โรงเรียนนี่ก็เป็นสถานีรถไฟก็แต่ถ้าถามว่าชอบที่ไหนลูราสำหรับ cultural shockครั้งแรกที่มาซิดนีย์ใหม่ๆก็รู้สึกว่าแตกต่างมากกับเมืองไทยเพราะว่าอากาศก็ไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าชอบด้วยซ้ำที่ว่าจะได้อยู่ในสำหรับสถานที่ฝึกงานตอนนี้กำลังมองหาอยู่เพราะว่าตามหลักสูตรแล้วจะต้องไปฝึกงานที่โรงแรมเป็นเวลา6เดือนซึ่งก็คือเดือนหน้าแต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้ตัดสินใจเลือกที่จะเรียนกับโรงเรียนนี้เพราะว่าเราจะได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาในห้องกับสถานการณ์จริงๆได้เจอลูกค้าจริงๆก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆคิดว่าการฝึกงานในโรงแรม6เดือนตามหลักสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่านักเรียนจะสามารถได้ใช้ประสบการณ์ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาในห้องเรียนในสถานการณ์จริงได้เจอลูกค้าจริงๆก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับอนาคตตัวเองอีก5ปีข้างหน้าก็คิดว่าจะทำงานในโรงแรมในสาขา Food and Beverage อาจจะเป็นที่ไทยหรืออาจจะเป็นที่นี่เพราะว่าหลังจากจบก็จะได้วีซ่าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก2ปีช่วยได้มากเลยเพราะว่าจบจากที่นี่เราก็จะได้มีใบรับรองที่ว่ายืนยันว่าเราจบจากโรงเรียนสอนการโรงแรมระดับชั้นนำของออสเตรเลียแล้วก็เอเชียแปซิฟิกแต่ที่มากสำคัญมากกว่านั้นก็คือประสบการณ์ที่เราได้รับจากที่นี่และความรู้เราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงเชื่อแน่ว่าความรู้และก็ประสบการณ์ที่ได้รับจากที่นี่จะสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวในระดับอุดมศึกษา Blue Mountains เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไว้เจอกันที่ซิดนีย์สวัสดีครับ